โอเคสวัสดีครับปรับติดเกมนะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องระบบการแบนแอนด์พิกที่ใช้ในงานแข่ง Road to Glory ของ Garena ครับในรอบ Playoff 16ทีม Playoff คือไปแข่งกันแบบออฟไลน์นะไม่เจอหน้ากันเจอตัวกันจับมือกันได้หอมแก้มกันได้ไม่ใช่นั่นนะครับในรอบนั้นน่ะเขาจะมีการแบนแอนด์พิกเกิดขึ้นครับแบนคืออะไรแบนคือการบอกว่าห้ามเล่นฮีโร่ตัวนั้นทั้ง2ทีมครับส่วนการพิกคือเลือกไปแล้วห้ามใช้ฮีโร่ซ้ำกันครับเช่นป๋าเป็นทีม A ป๋าไปพร้อมแล้วฝั่งข้ามเป็นทีม B ปั๊บเขาจะทอยเหรียญกันก่อนว่าใครจะได้เลือกแบนก่อนครับถ้าทอยปุ๊บปิ้งป๋าเป็นทีม A ได้แบนก่อนป๋ามองแล้วเฮ้ยทีม B เนี่ยนักเขาเก่งมากพริ้วสุดๆดันป้อมได้ฆ่าศัตรูได้ตีบ้านแตกได้ป๋ามองว่าเฮ้ยให้นักเขาตัวนี้รอดไม่ได้แน่ๆป๋าบอกเลยว่ากรรมการครับผมขอแบนนักเขาครับส่วนทีม B อุ้ยแล้วนะเขาโดนแบนทำไมดีเพื่อเป็นการตัดกำลังฝ่ายตรงข้ามบอกว่าเฮ้ยทีม A เนี่ยเล่นไวโอเลตเก่งว่ะไวโอเลตตัวนี้เก่งมากเลยสกินสวยด้วยหมันไส้มันกรรมการครับทีม B ขอแบนไวโอเลตครับผลคืออะไรผลคือในงานแข่งรอบนั้นนะครับทั้งทีม A ทีม B เนี่ยจะใช้ทั้งนาคอร์และไวโอเลตไม่ได้ทั้งคู่พอประกาศแบนเสร็จปุ๊บเข้าสู่ช่วงเรื่องตัวครับการเลือกตัวเนี่ยทีมที่แบนก่อนจะได้เลือกก่อนทีมที่แบนก่อนมองว่าเฮ้ยแอสซัสซินมันโดนไป1ตัวตัวที่เจ๋งอย่างด้วงกับแบทแมนยังมีเลือกแบทแมนก่อนเลยได้แบทแมนปุ๊บมีแอสซัสซินแล้วทีมบีมองว่าทางทีม A เนี่ยเลื่อนแบทแมนไปแล้วแอสซัสซินเหลือ2ตัวยังไงก็ไม่โดนแย่งแน่ๆแล้วก็มองไปที่แคลรี่ครับไวโอเลตโดนแบนไปเหลือเฟนิกกับสลิมที่น่าสนใจถ้าอยากเคลียร์ป้อมต้องเฟนิกครับสมมติอันนี้ไม่ได้อิงตามความเป็นจริงเท่าไหร่นะไม่ได้อิงว่าคนแข่งต้องทำตามนี้นะมองว่าเฮ้ยถ้าเราเลือกเฟนิกไปเนี่ยจะดันป้อมดีกว่าเพราะได้เปลี่ยนในเรื่องการเคลียร์ออบเจกตีฟจากเฟนิกเนื่องจากนาคอสโดนแบนไปเคลียร์ป้อมไปก็เหลือแต่เฟนิกดังนั้นทีม B เลือกเฟนิกแล้วคนก็จะวางแผนถัดไปถัดกันมาเงี้ยสับกันไปเรื่อยๆจนครบ5คนเมื่อครบ5คนแล้วการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นดังนั้นทั้ง2ทีมก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือฮีโร่ไม่ซ้ำกันเลย1และใช้ไวโอเลตและนาคอสไม่ได้2ครับผมทำให้การแข่งเนี่ยรับประกันความมันครับเพราะว่ามันจะมีสีสันมากขึ้นมีตัวละครแปลกใหม่ๆให้เราเห็นมากขึ้นครับผมและคิดว่าในอนาคตต่อจากนี้ไปครับงานแข่งก็จะเป็นระบบแบนแอนด์พิกกันต่อเนื่องครับเพื่อป้องกันการเบื่อทีมเมตาเดิมๆครับผมและคลิปนี้ละป๋าก็ขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการแบนแอนด์พิกครับซึ่งจะบอกว่าตัวไหนน่าเลือกแนวคิดจัดตัวเป็นยังไงไว้เจอกันในคลิปถัดไปคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ